ไม่ได้อยากได้แค่ไลค์อยากเป็นคนรู้ใจเลยได้เปล่าสวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันนี้กับคนลักสอง The Helper The Giver ฉบับย่อค่ะแพทเทิร์นบุคลิกภาพของเพื่อนลักสองผู้ให้ผู้ช่วยเหลือที่น่ารักมีน้ำใจใจกว้างดังท้องฟ้าอบอ้อมอารีมีเมตตาที่ดูไนซ์กับทุกๆคนซึ่งไม่ว่าลักสองจะเป็นหญิงหรือชายเขาก็มีความเป็นแม่เป็นผู้ดูแลมีความเป็นผู้อุ้มชูอยู่ในตัวเองผู้ที่มีใบหน้าเปื้อนยิ้มดูเป็นมิตรดูเฟรนลี่น่ารักกับทุกคนเป็นที่รักของคนทั่วไปทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักไม่ว่าจะเป็นยามหน้าหมู่บ้านคนขายพวงมาลัยตรงสี่แยกไฟแดงป้าแม่บ้านคนขับรถแท็กซี่พี่ขับรถตุ๊กๆคนขายปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งฉันก็ต้องไนซ์กับเขารู้จักกันไว้สนิทกันไว้ก็ไม่เสียหายเขาไม่ความเป็นกันเองมองโลกในแง่ดีเป็นฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์เตอร์เป็นห่วงเป็นใยคอยสังเกตการเก็บรายละเอียดของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนพิเศษของเขาคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนของเขาและจะเบนความสนใจไปยังความต้องการของคนสำคัญของเขาก่อนเสมอว่าเขาต้องการอะไรไหมและคอยอำนวยความสะดวกพวกเขาอย่างเต็มที่ยอมทำยอมให้ทุกอย่างเพื่อคนของเขาอ่านปากนิชานะคะทุกอย่างถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือฉันจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นข้างเธอเสมอให้หมดหน้าตักไม่หือไม่อือไม่ถามอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวจัดให้ยิ่งสนิทก็ยิ่งติดว้าวคนสำคัญที่สามารถตอบสนองอะไรบางอย่างกลับคืนมาให้เขาได้บ้างเขาอาจจะเรียกมันว่าความรักแต่มันก็คือการได้รับความสนใจจากคนที่สามารถตอบสนองเขาได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการด่าก็ได้จิกกัดก็ได้ประชดประชันก็ได้ขอแค่เขาสนใจเรามีเราในสายตาเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนของเขาเตรียมตัวโดนสปอยค่ะยิ่งสนิทกันมากก็แทบไม่มีอะไรขวางกั้นกระดิกนิ้วปุ๊บพร้อมบึ่งไปหาทันทีระยองกทมกทมระยองก็แค่ปากซอยลักสองเป็นนักเชื่อมความสัมพันธ์เป็นนักคีบ relationship ทำยังไงก็ได้ให้เรายังคอนเนคกันอยู่เพราะการเชื่อมโยงกันละกันการสร้างความสัมพันธ์ทางใจที่ดีมันสำคัญมากๆสำหรับศูนย์ใจอย่างเขาอยากอยู่ใกล้ๆเธอตลอดเวลาเลยไม่อยากคลาดสายตาถ้าชิดกว่านี้ก็คงเข้าสิงกันแล้วแล้วตอนนี้เขาจะทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังจะกลับกี่โมงจะเหนื่อยไหมจะเหงาไหมการให้นะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่าให้สิ่งของหรือว่าให้การช่วยเหลือเท่านั้นไม่ว่าจะให้เล็กหรือว่าให้ใหญ่ไม่ว่ามันจะคืออะไรใจหรือชีวิตเขาก็พร้อมที่จะมอบให้กับคนสำคัญของเขาเสมอพร้อมเปย์ความรักให้เลยเอาไปเยอะๆการให้มีหลายเวย์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ที่ง่ายที่สุดอย่างการยิ้มให้การมอบบรรยากาศดีๆให้ให้ความเป็นกันเองให้ความรู้สึกที่อบอุ่น feels like home เหมือนคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาและเขาก็เหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณเช่นกันครอบครัวเธอก็เหมือนครอบครัวเราแม่เธอก็เหมือนแม่เราน้องเธอก็เหมือนน้องเราพี่เธอก็เหมือนพี่เราแฟนเธอก็ล้อเล่นเธอรักเราก็รักเหมือนกันหรือการให้คำชื่นชมการให้คำขอบคุณให้การสนับสนุนดีต่อใจมากเลยค่ะคิดถึงมากๆชอบมากๆเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงคุณมานานแล้วทำต่อไปนะคะเก่งมากเลยใครได้คุณเป็นแฟนเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะคะที่จะได้ฟังเสียงเพราะๆของคุณทุกวันไม่นึกไม่ฝันเลยว่าวันนี้จะได้เจอตัวเป็นๆด้วยอ่ะการให้เวลาอยู่เป็นเพื่อนเธอจะได้ไม่เหงาให้เวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกันดูแลเอาใจใส่ใส่ใจรายละเอียดซึ่งกันและกันการให้ความสนใจการชวนคุยเล่นกระจุกกระจิกวันนี้แต่งตัวตาชมากเลยค่ะครูสมฤดีมีเดทกันหนุ่มเหรอคะ ครูเหนื่อยไหมคะหนูช่วยถือนะคะเดี๋ยวหนูช่วยลบกระดานเดี๋ยวหนูช่วยตรวจกันบ้านเดี๋ยวหนูช่วยเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวหนูช่วยจัดห้องสอบเดี๋ยวหนูช่วยนะคะเอดอกนี่เขาจะแต่งงานแล้วเหรอแก congratulations อู้วดูชุดสิตาชพุ่งมากแซ่บเวอร์แว่นตาก็เลิศนะยะอยากได้บ้างอะวันหลังไปช้อปปิ้งกันเนาะไปไหนก็คิดถึงแต่คนของเขา
อยากอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของเขาพร้อมที่จะตอบสนองได้ทุกๆเวลามี reaction ตอบอยากดูแลอยากได้ยินเสียงเธออยากโทรหาอยากถามสารทุกข์สุขดิบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอยากใช้เวลาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กันให้คำปรึกษาหรือให้อ้อมกอดที่อบอุ่นความทรงจำดีๆมอบการช่วยเหลือในด้านต่างๆเงินทองแรงงานแรงใจคอยผลักดันสนับสนุนเป็นกำลังใจให้คนที่เขารักไปสู่จุดมุ่งหมายที่พวกเขาต้องการได้แค่เห็นเธอแฮปปี้ฉันก็ใจฟูแล้วอยากทำอะไรทำเลยดีดีฉันสนับสนุนเอาใจช่วยฉันชอบทุกอย่างที่เป็นเธอเธอทำได้อยู่แล้วมันต้องออกมาดีมากๆแน่ๆตาชสู้ๆนะเขารักเธอเท่าไรฉันโอนให้มากกว่ามีบ้านให้บ้านมีรถให้รถมีไตให้ไตมีเท่าไหนให้เท่านั้นเธออยากทำอะไรทำเลยเดี๋ยวฉันเป็นแม่ยกแม่ดันให้ถึงมันจะไม่เข้าตาคนภายนอกถึงคนอื่นจะมองว่ามันไม่ดีแต่สำหรับฉันมันดีเสมอตามใจทุกอย่างเธอจะทำเลอะเทอะแค่ไหนจะไม่บ่นจะไม่ว่าเลยสักคำเธอเผลอใส่เกลือแทนน้ำตาลยังบอกหวานเธออยากทำอะไรต้องได้ทำอยากเป็นอะไรต้องได้เป็นชอบกินอะไรจะสั่งจะทำไว้รอประเคนให้ถึงที่เสิร์ฟให้ถึงเตียงทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกดีที่มีเขาอยู่อะไรก็ได้ที่ทำให้เธอมีฉันในสายตาไม่ลืมกันไม่ทอดทิ้งกันฉันเป็นอะไรก็ได้ที่มัดใจเธอเป็นบอดี้การ์ดเป็นตัวตลกเป็นประธานบริษัทลักสองจึงพยายามปรับจูนตัวเองให้เข้าหากลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบให้คนอื่นประทับใจเพื่อลบล้างความอับอายและความกลัวในใจให้เขากลายเป็นใครก็ไม่รู้อีกคนนึงคือเป็นอะไรก็ได้ให้เธอหันมามองอ่ะอยากเข้ากันให้ได้อ่ะพอเริ่มอยู่ใกล้ชิดกันไปนานๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทัศนคติการใช้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปจะให้สุขุมนุ่มลึกเป็นเด็กกระโปงกระโปโลเป็นเด็กเนิร์ดกระดุกกระดิกสดใสให้เป็นเด็กน้อยน่ารักออร่าออร่าอันนี้กุ๊กกี้กินกล่องแก้วอยากให้ขำก็จะทำให้อยากให้เซ็กซี่ฉันก็ทำได้Wow. ชอบคนนมใหญ่ฉันไม่ทำนมให้ก็ได้เพื่อชนะใจเขาชอบตามเขาชอบในสิ่งที่เขาชอบเธอทำอะไรฉันทำด้วยเธอชอบฉันก็ชอบชอบแมวฉันก็ชอบนี่แมวแมวฉันก็มีแมวเหมือนเธอเลยดูดิใจตรงกันเธอเล่นสเก็ตด้วยเหรออยากเล่นด้วยเล่นยังไงอ่ะสอนหน่อยสิปั่นจักรยานเหรอฉันปั่นด้วยเล่นแบดเหรอฉันเล่นด้วยตีปิงปองตีด้วยอูคูเลเล่เหรอเล่นด้วยอยากมีส่วนร่วมชอบร้องเพลงเหรอฉันก็ร้อง Every night in my dream I see you I feel youนี่เราอยากเธอฟังเพลงนี้มากเดี๋ยวเราส่งให้ฟังฟังแล้วนึกถึงเธอเลยอะเสียงคล้ายๆเธอเลยชอบคนร้องเพลงเหรอเดี๋ยวเราร้องให้ฟังทุกคืนเลยดีไหม Love I need somebody boy ชอบกินโดนัทเหรอจะสั่งให้กินทุกวันเลยร้านข้างๆเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยววันหลังพาไปกินเนาะชอบนพพลักษ์เหรอเรารู้เปล่าว่าเรารักอะไรรักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าจนไม่มีความเป็นตัวเองเหลืออยู่เลยถ้าคนในกลุ่มที่เขารักทำแบบไหนฉันก็ทำแบบนั้นด้วยแหละสัตว์ต้นไม้อาหารดูดวงแฟชั่นดนตรีในโลกนอกโลกไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันจะอยู่ตรงนั้นข้างๆเธอเสมอเธอชอบไม่ชอบอะไรฉันรู้มาแล้วจริงๆแล้วอะแอบไปส่องมาหมดแล้วแล้วตัวเธอเองล่ะเธอชอบไหมชอบชอบดิคือถ้าไม่ชอบไม่สะดวกแล้วก็ลำบากมาก็ไม่เป็นไรนะไม่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะสะดวกไม่ลำบากเลยสักนิดเดียวเฮ้ยเป็นตัวเองได้เลยชิวๆเป็นตัวเองตัวเองเป็นตัวเองยังไงล่ะถ้าคนเห็นตัวจริงของฉันเขาก็คงไม่ชอบแล้วก็ทิ้งฉันไปอ่ะเมื่อยิ่งมองลึกเข้าไปเท่าไหร่เขากลับมองไม่เห็นอะไรในตัวเองเลยที่เป็นของเขาจริงๆมีแต่ของคนอื่นรู้จักทุกคนรู้ว่าใครเป็นใครชอบอะไรยกเว้นตัวเองฉันไม่มีตัวตนเลยตอนที่ฉันมีเธอฉันเห็นสิ่งที่ฉันทำให้เธอมันทำให้ฉันสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของเธอได้อย่างน้อยฉันก็มองเห็นตัวฉันในเรื่องราวของเธอในเรื่องราวของเราฉันต้องเป็นแบบที่เขาต้องการบุหรี่ไม่ได้สูบหรอกแต่แค่อยากมาอยู่เป็นเพื่อนตอนเขาสูบเฉยๆเหล้าก็ไม่ดื่มหรอกมาดิบตลอดมาเป็นเพื่อนมันเฉยๆเป็นแผนกฮิ้วปีกกีตาร์ร้องเพลงจริงๆก็เล่นไม่เป็นหรอกแค่ไปหาซื้อมาเล่นกับมันเฉยๆมันก็อยากใช้เวลาอยู่กับใครก็ได้แค่นั้นจริงๆและพวกเขาก็รักฉัน
ทุกคนรักฉันแนวตลกเป็นกันเองสร้างเสียงโหเราะตลกโปกฮานี่แหละฉันสวยมักนกตลกมักได้ไม่เน้นสวยเน้นผมยาวถ้าเธออยู่ข้างๆฉันรับรองรู้สึกดีมีความสุขหวานๆโรแมนติกเอาอกเอาใจพิมพ์นิยมอยู่ไหนก็อยู่ได้จะเด็กจะแก่จะวัยรุ่นอยู่เป็นอะถ้าฉันอยากจะใกล้ชิดไม่มีปัญหาที่เราทำให้อะเขาก็ดูเอนจอยนะและแน่นอนค่ะว่ากลยุทธ์ที่แสดงตัวตนว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอทำให้แทบจะทุกคนใจละลายสนใจเขาเหลียวมองเขานึกถึงเขาเป็นคนแรกประทับใจในตัวเขาเอ็นดูเขาแบบนี้มีใครไม่ชอบบ้างอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรอ่ะเธอก็ดูมีครบทุกอย่างแล้วเราก็เลยอยากมอบเพลงนี้ให้เธออยู่กันอย่างนี้นานนานนะเธอซึ่งเหรียญมี2ด้านเสมอใครจะไม่ให้ได้ตลอดเวลาจริงไหมคะด้านรับด้านความต้องการของรัก2ก็มีอยู่แล้วแน่นอนประเด็นมันอยู่ที่ว่าลึกๆแล้วการที่เขาให้เขาต้องการได้กลับมาบ้างแต่ไม่กล้าแสดงความต้องการและก็ความรู้สึกของตัวเองออกไปตรงๆอยากได้อะไรอ่ะเราก็ต้องทำแบบนั้นมันจึงเป็นการให้เพื่อได้เพื่อให้ได้รับความรักมาเติมเต็มหัวใจเพื่อหวังผลกำไรให้งอกเงยพอเราทำให้เยอะๆๆๆๆเดี๋ยวก็มีคนยื่นมือมาช่วยเรามายกเราขึ้นเองแหละฉันทำให้คือฉันรักเธอถ้าเธอทำให้ฉันคือเธอรักฉันเธอสนใจฉันเราสนใจกัน Dear Happyซึ่งถ้าสังเกตดูนะคะประเด็นของเพื่อนรัก2จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์relationships แทบทั้งสิ้น relationship กับมนุษย์คนอื่นๆที่รัก2ให้ความสำคัญที่เขาเชื่อว่ามนุษย์เหล่านั้นจะเป็นตัวกลางส่งต่อความรักที่เขาต้องการมาสู่ใจเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและวิธีการเดียวที่เขาจะได้รับความรักนั้นกลับมานั่นก็คือการให้ต่างๆความสัมพันธ์พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุณครูลูกศิษย์หัวหน้าลูกน้องในฐานะคนรักเก่าก็ได้ในฐานะเจ้าหนี้ลูกหนี้กันก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามที่กล่าวมาแต่อย่าลืมกันนะอย่าลืมฉันนะเราเลิกกันไปแล้วแต่อย่าเพิ่งเลิกติดต่อกันนะเรายังเป็นเพื่อนไปกินข้าวไปดูหนังไปช้อปปิ้งด้วยกันได้นะอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปเลยนะได้เหรอวะได้แดงที่ถูกถักทอขึ้นมาเส้นแล้วเส้นเล่าเพื่อนำไปผูกติดกับความสัมพันธ์ต่างๆความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์เล่าคนนู้นทีคนนี้ทีโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ตัวรักสองที่ชีวิตรุงรังอุรังอุตังเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลที่2 3 4 5 6 7 8 9 10เยอะไปหมดมนุษย์นี่ห้อยกันเป็นพวงๆเลยปากบอกว่าแห้งแต่ไม่เห็นจะแห้งตามที่บอกเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรกันก็คุยกันเฉยๆมีคนอยู่ข้างกายเสมอเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกจะลงแดงอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวเสพติดความรักคนนู้นคนนี้กระจุกกระจิกเต็มไปหมดใครมาดีด้วยหน่อยมันก็หวั่นไหวง่ายซะเหลือเกินเขาดีมาเราก็ต้องดีต่อปะปกติปะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก็เอามาวุ่นวายใจอินกับเขาไปด้วยเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองเอาเก็บมานอนคิดมานอนฝันเอาไปรู้สึกคิดต่อเองว่าเขาจะรู้สึกแบบนู้นแบบนี้แน่เลยอ่ะเขาคงจะนอนไม่หลับแน่เลยถ้าไม่มีเราอยู่ข้างๆหรือว่าไม่มีเราคอยชวนคุยด้วยเห็นตั้งสเตตัสแปลกๆเป็นอะไรเปล่าอ่ะโทรหาดีกว่าโลโลแกเป็นไงไปดูหนังกันไหมวันนี้อาการเนี้ยเราว่าร่างกายต้องการหมูกระทะชัวร์ใช่ๆเรากินข้าวแล้วแต่แกอยากไปปะล่ะถ้าแกอยากไปฉันก็ไปเป็นเพื่อนไงในท้องเนี่ยไม่ใช่เด็กเค้กพิซซ่าทั้งนั้นท้องไม่มีลูกมากกว่ารักก็น้ำหนักเรานี่แหละไปปะหรือจะมากินข้าวที่บ้านไหมทำให้เป็นก็สั่งมากินไงยากอะไรล่ะถ้ากินข้าวยังไม่อิ่มอยากให้มาชิมเราสักคำกินชาด้วยเหรอเห็นมีหลายชาเลยมีไม่รับแขกอ่ะอยากได้สักแก้วไหมล่ะเออเกรย์เลดี้เกรย์คาโมไมล์อู่หลงชาเขียวชาดาดาดัมชาดัมหรือชาดาดาชาก็มีนะ Stay with me free breakfast เดี๋ยวคืนนี้เธอนอนบนเตียงได้เลยนะเดี๋ยวเรานอนพื้นเองเฮ้ยไม่เป็นไรเธอจะได้นอนสบายๆไงไม่ปวดหลังความสัมพันธ์บางอันถ้าดีมันก็ดีไปค่ะแต่มันก็รุงรังไปหมดไม่ว่าจะดีจะร้ายใครเข้ามาก็อยากเก็บเธอไว้หมดเลยความรักทำให้เขาเริ่มตาฝ้าฟางความสัมพันธ์ที่มันเกินรักสองก็ยังเก็บไว้หน้ามือตามัวไม่ลืมหูลืมตาอดละวนอยู่กับการสร้างความสำคัญให้ตัวเองจนมองไม่เห็นความจริงว่าเขาเป็นใครสงสารเขาว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีใครคบไม่มีคนคุยด้วย
คือถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยอ่ะใช่ไหมโทรหาเราได้ทักหาเราได้ไม่ต้องเกรงใจฮันยองอาเซโอไม่กล้าวางอ่ะเขาก็ไม่วางสักทีเวลาทำงานเขาก็โทรมาคุยกันทีเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเขาก็คงต้องการเราจริงๆแหละจนเราไม่ได้ทำธุระของตัวเองจะวางก่อนก็น่าเกลียดกลัวเขาโกรธแต่ก็ต้องทนคุยไปอ่ะสงสารเขาอ่ะเก่งเหลือเกินเก่งแต่เรื่องคนอื่นมึงกูมีนัดตอนบ่ายสองไปรอบ้านมึงได้ปะได้มาดิมึงตอนบ่ายกูไปรอบ้านมึงได้ปะไม่ว่างไงแต่ก็ต้องเคลียร์มาให้ปะได้มาดิมึงกูมีนัดเที่ยงอ่ะไปรอบ้านมึงได้ปะไปมาดิก็ต้องทนไปอ่ะเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาเขาคนก็อุตส่าห์แคนเซิลนัดทำฟันของตัวเองมารอรับมันนู่นมันมา5 โมงแวะมาบ่อยยิ่งกว่ามันกลับบ้านตัวเองอีกมากินฟรีอยู่ฟรีแถมบางทีหิ้วเพื่อนมาอีกแต่ก็สงสารเขานะนอกจากฉันแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครคบแล้วอ่ะทำนิสัยแบบนี้ด้วยนะถึงเขาจะเคยด่าเรามาจุกจิกจู้จี้กับเราทั้งที่นี่บ้านกูแท้ๆมึงยังจะมีหน้ามาวิจารณ์บ้านกูอีกถึงเขาจะโขกสับใช้งานเรากินข้าวก็ไม่เคยเก็บจานแต่เราก็ยอมเขาตลอดเขาทำแบบนั้นก็แสดงว่าเขาก็ไว้ใจเราเขาหวังดีแหละเนาะลาเวนเดอร์มากๆเรื่องไม่ดีจำไม่ได้มองไม่เห็นจำแต่เรื่องดีๆเมื่อกลัวถูกปฏิเสธจึงไม่กล้าปฏิเสธใครขออะไรสนองให้หมดต้องให้มีแต่เขาจนตัวเองหายไปเรื่องของตัวเองก็ลุกลวกรีบๆเพื่อมาทุ่มเทให้คนอื่นสีทนได้วินอ่ะฉันก็มีเขาก็มีฉันใครก็ได้มาช่วยเติมเต็มฉันทีอย่าลืมฉันนะคิดถึงฉันอย่างที่ฉันคิดถึงเธอบ้างนะจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนรักสองการให้การได้ตอบสนองคนอื่นและการได้รับการตอบสนองกลับมามันทำให้เขามีความสุขแต่การให้ที่หนักขึ้นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเมื่อการให้ของเขามากเกินพอดีให้มากจนมันแห้งแล้งไปหมดให้จนไม่มีอะไรจะให้แล้วมัวแต่สนใจคนอื่นไม่ได้สนใจตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่รักตัวเองไม่เคารพตัวเองกลับบ้านมาแทนที่จะได้ล้างหน้าแทนที่จะได้กินข้าวก็ต้องรีบโทรหาพี่เขาอ่ะเดี๋ยวพี่เขารอมันไม่ได้มีความสุขจริงๆได้แต่สุขปลอมๆไปวันๆจนความต้องการของเขาที่ถูกกดเอาไว้มากมายในจิตใต้สำนึกมันดีดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวความขาดแคลนในใจทำให้เกิดความคาดหวังต้องการที่จะได้อะไรตอบกลับมาเมื่อไม่ได้ตามหวังมันกลับกลายเป็นการเรียกร้องต้องการจากอีกฝ่ายแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ไม่ทำตรงๆอ้อมไปดาวพลูโตก่อน1 รอบเพื่อให้ได้ความรักที่เขาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอไม่เคยถูกเติมเต็มสักทีทำไมเธอถึงไม่รู้เราว่าฉันต้องการอะไรมาอีกแล้วการ์ดนี้เห็นฉันนะสนใจฉันนะคุยเล่นกับฉันสิเหมือนที่ฉันคุยเล่นกับเธอไงโทรหาฉันสิอย่างที่ฉันโทรหาเธอทุกวันไงอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมเหมือนที่ฉันเคยอยู่เป็นเพื่อนเธอได้แต่ตลอดเวลาไม่ได้อย่ารำคาญกันเลยนะรับฟังฉันบ้างได้ไหมอย่างที่ฉันเคยรับฟังเธอแต่พูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆวนๆมาครึ่งวันแล้วไม่ได้จะคุยกันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนกินข้าวหลังอาหารไม่ได้เยอะไปจิตแพทย์ยังต้องจับเวลาคุยเลยเมื่อต้องการความรักมากๆรักสองร่างง้องแง้งก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นทุกวี่ทุกวันตอนนี้อยู่ไหนอ่ะทำอะไรอยู่นี่มัน3:30แล้วจะให้ทำอะไรอยู่อ่ะทำไมต้องทำเสียงแข็งใส่กันด้วยอ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยดีนะกลายเป็นการรุกล้ำพื้นที่และเวลาส่วนตัวของผู้อื่นคนก็เริ่มจะอึดอัดจากการถูกยัดเยียดความรักของเขามาใส่มือไม่ว่ารักสองจะโดนดันไปแรงแค่ไหนเขาก็ไม่ไป Hello It's me เป็นอะไรต้องการอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ต้องการอะไรเลยทำไมต้องให้เดากันอยู่เรื่อยอ่ะพูดมาเลยทำไมต้องขึ้นเสียงใส่กันด้วยอ่ะพูดกันตรงๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งคู่ไม่ฉันไม่ได้ต้องการอะไรขนของมาหนักๆแขนจะหักอยู่แล้วให้ช่วยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองโอเคดูสิเดี๋ยวนี้น้ำใจมันหายากเอ้า
เมื่อความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะแนบชิดและสนิทกันมากขึ้นความใกล้ชิดยิ่งทำให้เขากลัวเพราะว่าคนคนนั้นเริ่มที่จะเติมเต็มเราได้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเราก็ต้องออกตามหาคนที่เขาให้เราได้สิต้องมีสักคนแหละที่เขาเข้าใจใครก็ได้วันนี้น่าจะทำงานไม่ไหวนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขอลาครึ่งวันนะคะเจ้านายอย่าเพิ่งหักเงินเดือนหนูเลยนะคะหนูยังต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูเลี้ยงนกเลี้ยงจิ้งจกเลี้ยงแมลงสาบหนูยังมีภาระเยอะนะคะเขาไม่เกลียดเราหรอกเพราะว่าเราน่ารักทำยังไงก็ได้ให้คนยังเอ่ยชื่อฉันให้คนยังพูดถึงฉันให้เขายังห่วงใยให้เขายังถามไถ่ให้คนหันมาสนใจว่าเราสบายดีไหมเธอเป็นยังไงและได้สิทธิพิเศษในชีวิตไม่ว่าจะต้องเสียแกะไปอีกสักกี่ตัวฉันก็จะทำบุคลิกภาพของผู้ให้ลักสองเริ่มก่อตัวขึ้นจากกิเลสประจำลักความถือตัว pride ลำพองใจ fool ว่าฉันคือคนสำคัญของเธอฉันตาชฉันทำให้เธอได้ทุกอย่างที่เธอต้องการฉันพิเศษ limited edition มากๆรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของตลาดจะมีใครที่ทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งใจทุ่มแรงทุ่มเวลาทุ่มเงินให้เธอมากเท่าฉันแล้วล่ะอยากได้อะไรฉันก็ตามใจหมดถือตัวว่าฉันช่วยเธอเยอะมากๆเลยนะจนเธอต้องรู้สึกว่าเธอขาดฉันไม่ได้หรอกเธอจะต้องเสียดายคนอย่างฉันอ้อนวอนโหยหาเรียกร้องให้ฉันกลับไปหาเธอเพราะฉันก็ขาดเธอไม่ได้ยังไงล่ะ projectionฉันก็อยากให้เธอคิดแบบที่ฉันคิดกับเธอและให้ฉันแบบที่ฉันให้กับเธอไปคิดแทนเขาไปรู้สึกแทนเขาว่าเขาอยากได้อะไรว่าเขาชอบอะไรถือตัวเองไว้ว่าต้องเป็นฉันผู้ให้ที่น่ารักผู้ช่วยเหลือที่ไม่หือไม่อือคนที่สนับสนุนสุดแรงเพื่อให้ได้ความรักกลับมาโดยไม่มีการสื่อสารกันก็ฉันไม่อยากเอ่ยปากขอความสุขจากใครไม่อยากขอความช่วยเหลือจากใครก็เลยทำให้ดูเป็นตัวอย่างคนอื่นเขาก็คงจะรู้คงเข้าใจเองแหละเนาะว่าฉันต้องการอะไรอ่ะต้องไปเข้าคอร์สจิตสัมผัสแล้วมั้งลักสองเขาก็ไม่ได้คาดหวังกับการให้ทุกครั้งของเขานะคะอย่าเข้าใจนพลักษ์ผิดไปแต่เมื่อกิเลสความถือตัวมันทำงานร่วมกับกลไกต่างๆภายในเมื่อเขาไม่ได้รับการตอบสนองที่เขาต้องการการให้ของลักสองมันก็รีเวิร์สมากๆเพราะเมื่อให้จนไม่มีอะไรจะให้แล้วแต่ก็ยังติดภาพว่าจะต้องช่วยจะต้องทำจะต้องให้ผู้อื่นอยู่แบบนี้ทั้งหมดก็เพื่อมาเติมเต็มใจที่แห้งแล้งของเขามาปรนเปรอความถือตัวของเขาแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆการให้กลายเป็นการควบคุมกลายเป็นบ่วงที่คล้องคอตัวเองคล้องคอคนอื่นไม่ให้เป็นอิสระโบยบินเป็นอำนาจที่ใช้ชักใยความสัมพันธ์ต่างๆฉันขอแค่ความสนใจจากเธอมันยากนักหรอแต่เราเลิกกันไปนานแล้วการให้ของเขาเหมือนเป็นการยื่นแก้วเปล่าให้คนนู้นทีคนนี้ทีเขาเองก็ไม่สดชื่นคนอื่นๆก็ไม่ได้สดชื่นรอยยิ้มที่เคยสดใสกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่หนักอึ้งยิ้มแสแยะเต็มไปด้วยความเศร้าหมองลักสองสูญใจที่ขับเคลื่อนด้วยความอับอายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสูญใจที่ทำเพื่อคนอื่นมีจุดหมายเพื่อทำให้ใครสักคนเสมอคนอื่นจะคิดยังไงจะมองเขายังไงแบบนี้ดูดีหรือยังฉันจะกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักสำหรับเธอหรือเปล่าฝากคุณค่าไว้กับการมองเห็นของผู้อื่นดูสภาพลักษณ์สองแล้วก็สูญใจคนอื่นจะเป็นตัวทียังไงก่อนนะคะจุดใส่ใจที่เขาโฟกัสมากเป็นพิเศษสำหรับลักษณ์สองคือความต้องการของผู้อื่นการที่เขาจะได้ความรักมาเราต้องช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นชีวิตของเขาขับเคลื่อนด้วยคนภายนอกจนมองข้ามความต้องการและความรู้สึกของตัวเองไปจากผู้ให้ที่ไม่เคยให้ตัวเองเลยก็ต้องรอรับการอนุมัติสินเชื่อความรักจากคนอื่นอยู่แบบนี้ไม่เคยอบกอดตัวเองเลยเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าใจที่แห้งแล้งก็โหยหาความรักความเมตตาไปหวังพึ่งคนอื่นฉันอิจฉาคนที่เดินจับมือกันสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรงฉันอยากมีแบบนั้นบ้างฉันอิจฉาคนที่สามารถพูดความต้องการของตัวเองออกไปตรงๆได้ฉันอิจฉาคนที่มีความฝันของตัวเองฉันอยากทำตามใจตัวเองบ้างแต่ความเป็นผู้ให้มันค้ำคอซะเหลือเกินมันต้องฝืนทำให้เพราะว่าไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราแต่เราเองนี่แหละที่รู้สึกไม่ดีกับเขา projection fixation ประจำลักษณ์สองคือการประจบไม่ต้องขอฉันก็จะทำให้ต้องช่วยต้องยิ้มให้อยู่แบบนี้พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอน่ารักฉันไม่อยากให้ใครมาเกลียดฉันอ่ะเข
าจึงพยายามอย่างมากที่จะเป็นผู้ให้เอาอกเอาใจเข้าอกเข้าใจน่ารักเข้าไว้ใจดีเข้าไว้อยากได้อะไรได้สั่งไป6ให้ไป12เลย boundaries ของรัก2มันก็เริ่มหายไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นไปวันๆด้วยความคาดหวังว่าจะได้ความรักกลับมาให้เด็กน้อยผู้ขาดแคลนที่อยู่ในใจให้ได้รับความรักความเมตตาบ้างแล้วมันก็เหนื่อยไงทำเยอะขนาดนั้นนะเนาะแต่สำหรับรักสองมันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติในการที่จะพูดสื่อสารออกไปตรงๆจริงๆฉันอยากนั่งดูซีรีส์เงียบๆบ้างไม่ได้อยากเข้าไปทักเข้าไปเจาะแจ๊ะเข้าไปคุยกับใครตลอดเวลาฉันเหนื่อยฉันเบื่อแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่ปล่อยให้ฉันมีเวลาส่วนตัวบ้างอ่ะทำไมพวกเขาถึงไม่รู้อ่ะเธอก็ทำอย่างที่เธออยากทำสิไม่ได้ไงไม่ได้ฉันอยากนั่งเล่นเกมที่ฉันชอบอยากดูหนังเรื่องที่ฉันอยากดูก็ทำไปดิไม่ได้ไงล่ะไม่ได้อ้าวจริงๆฉันไม่ได้ชอบปั่นจักรยานอ่ะก็ไม่ต้องปั่นสิไม่ได้อ่ะเพราะฉันอยากไว้กับเธอด้วยนี่นาเอ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 าความรู้สึกความต้องการของตัวเองก็ดันถูกกดไว้สมิดเลยด้วยกลไกการป้องกันทางจิตประจำลักษ์2 repression การเก็บกดจนไม่สามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้ต้องการอะไรรู้สึกอะไรมันไม่รู้สึกอะไรเลยยิ่งเครียดความต้องการยิ่งถูกกดเข้าไปลึกเครียดเครียดอะไรนี่ไงสดใสไงน่ารักไงความทุกข์ก็ถูกระงับไว้ความสุขก็ถูกระงับไว้บางทีก็เลยไม่รู้จะแสดงออกมายังไงมันว่างเปล่ามันกลวงโบทำให้พฤติกรรมส่วนใหญ่ของเขาถูกแสดง perform feelings ออกมาตามการสะท้อนของคนตรงข้ามเหมือนส่องกระจกเธอเล่นมุกมาฉันต้องหัวเราะฉันต้องตบมุกถ้าเธอดีใจฉันดีใจฉันแฮปปี้ฉันดีใจถ้าเธอเศร้าฉันเศร้าฉันร้องไห้ฉันเห็นใจเธอมีความสุขเมื่อนั้นแหละฉันถึงจะมีความสุขได้สองคะอย่าลดคุณค่าของตัวคุณเองเพื่อที่จะได้เป็นที่รักของใครเพราะว่าคุณเลอค่าน่ารักโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายเลยความต้องการของคุณก็สำคัญไม่แพ้ความต้องการของคนอื่นๆเลยค่ะคุณคิดว่าคุณรู้จักทุกคนเลยแล้วตัวคุณเองล่ะคะคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมความสุขความทุกข์ของคุณคืออะไรเคยถามเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่ากอดตัวเองง่ายกว่ากอดคนทั้งโลกอย่ารอให้ใครเห็นคุณถ้าคุณยังไม่เคยเห็นตัวเองอย่ารอให้โลกรักคุณถ้าคุณยังไม่เคยประทับความรักไว้ที่ตัวเองจริงๆสักทีเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเฉือนเนื้อตัวเองให้คนอื่นมันคือการเบียดเบียนตนเองการให้ที่แฝงด้วยความคาดหวังมันไม่มีวันที่จะสุขจริงๆได้หรอกค่ะมันเหนื่อยมากๆนะคะที่ต้องหลอกตนเองที่ต้องโกหกความรู้สึกตัวเองการให้เป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆดิฉันไม่ได้บอกให้คุณหยุดให้นะคะการให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขการเอารัดเอาเปรียบเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเราทั้งหลายรู้จักรับในเวลาควรรับและรู้จักให้เวลาควรให้นับว่าช่วยกันสร้างความสุขความเจริญแก่สังคมมนุษย์โดยแท้กลับมาสำรวจใจคุณเองจริงๆเมื่อคุณอ่อนโยนกับตัวเองรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองและให้ตัวเองได้เมื่อไหร่การให้ของคุณจะเป็นการให้ที่แสนสวยงามและเลอค่าการให้ที่มาจากใจที่ถูกเติมเต็มแล้วเราจะไม่เหนื่อยเราจะโล่งโปร่งสบายคนอื่นก็ไม่อึดอัดเพราะเราไม่ได้คาดหวังที่จะได้อะไรตอบแทนไม่ต้องคอยหวังว่าคนอื่นจะต้องมาเติมเต็มเราไม่ต้องคอยลุ้นว่าเขาจะชอบหรือว่าไม่ชอบเรื่องของมึงเราเลือกที่จะให้แล้วก็คือเราให้ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครถ้าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะให้เขาได้เป็นอิสระคุณจะได้เป็นอิสระโบยบินดุจผีเสื้อที่สวยงามไม่ต้องถูกล่ามโซ่ไว้จะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองสักทีกล้าที่จะมองเห็นตัวเองคนที่ไม่ได้น่ารักตลอดเวลาให้พอดีพอดีรับพอดีพอดีจะได้มีเวลาไปทำอะไรดีๆให้กับตัวเองเป็นคนน่ารักที่รักตนเองเป็นตัวของตัวเองที่เป็นธรรมชาติและเมื่อคุณพร้อมคุณจะเป็นผู้ให้ที่ให้ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะแบ่งปันให้คนอื่นด้วยใจที่อ่อนโยนและแข็งแรงอย่างแท้จริงยาวมากค่ะคลิปนี้และเมื่อได้รับอิทธิพลจากปีกหนึ่งความมาตรฐานความเป๊ะความละเอียดความไม้บรรทัดความที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อใครสักคนเขาก็อยากทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเธอ
จัดให้เมื่อได้รับอิทธิพลจากปีก3เขาจะโฟกัสมากๆนะคะในเรื่องของผลงานมีความกระตือรือร้นไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยที่จะพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับให้คนในบ้านได้มีกินมีอยู่สุขสบายทำได้อยู่แล้วค่ะ no problem เพื่อเธอเมื่อได้รับอิทธิพลจากลักแปดใน stress point องค์แม่ลงจากคนที่ประนีประนอมอ่อนหวานจังหวะนี้ก็มีความกล้าพูดกล้าลุยกล้าทำไม่กลัวใครและแสดงอำนาจออกมาอย่างโจ่งแจ้งโจ๊ะครึมๆเพื่อผู้อื่นมาทำแบบนี้ไม่โอเคเลยนะคะคุณน้องหลบไปค่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้เมื่อได้รับอิทธิพลจากลักสีใน growth point จากคนที่สนใจแต่ความต้องการของคนอื่นเขาก็เริ่มที่จะโฟกัสกลับมาที่ตัวเองที่ความต้องการของตัวเองชัดเจนขึ้นกลับมาตอบสนองตัวเองมากขึ้นพยายามเติมช่องว่างให้กับตนเองมากขึ้นและตัวละครที่หญิงคาดว่ามีความเหมือนลักสองมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นกรุ๊ปเลยเนาะกลุ่มดวงกินผู้ Diana หรือว่า Wonder Woman Wanda หรือว่า Scarlet Witch Cersei Lannister จาก Game of Thrones กลุ่ม Orphan ฉันและพี่และฉันจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรคามาโดะทันจิโร่จากเรื่อง Frozen Queen Anna แห่ง Arendelleและมุนคังแทจากเรื่อง It's okay to not be okay ไปดูกันต่อได้นะคะสำหรับ It's okay to not be okay yeah. และเจตัวละครจากเรื่อง Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนโกรธเธอเจเป็นหญิงสาวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนสำคัญของเธอเป็นเพื่อนก็ได้เป็นแฟนก็ได้เป็นแม่บ้านก็ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ได้เจได้รู้จักและใช้เวลากับเก่าชายหนุ่มรัก5ผู้ที่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กและหมกมุ่นกับสปอร์ตสแต็กกิ้งนะคะอย่างบ้าคลั่งเลยมันไม่เอาอะไรเลยวันๆนะมันก็เล่นแต่แบบสแต็กกิ้งอย่างเดียวมาเป็น10ปีละด้วยการจุดประกายเล็กๆจากคำพูดของเจต้นไม้ถ้าอยู่ในที่ที่ใช่ของมันมันก็จะโตถ้าไม่ใช่มันจะตายอะไรทำนองนั้นนะคะแพชชั่นของไอ้เกาเนี่ยมันก็แบบลุกเป็นไฟเลยคราวนี้ซึ่งเกานะคะก็สะท้อนว่าความสามารถของเจก็คือเธอใจดีเจทั้งให้การสนับสนุนเป็นกำลังใจผลักดันดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเพื่อให้เกาสามารถโฟกัสกับเรื่องการฝึกสแต็กกิ้งได้อย่างเต็มที่ให้ได้อยู่ในจุดสูงสุดที่เกาต้องการเกาอยากได้อะไรอ่ะเกาไม่ต้องบอกเจรู้เจเห็นเดี๋ยวเจจัดให้เธอซ้อมไปเลยเลื่อนรถให้แม่เดี๋ยวเราทำให้อยากได้บ้านได้อยากได้ความสงบจัดไปทั้งของเธอทั้งของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเธออยากให้ทำอะไรจัดให้ทุกอย่างเป็น GF แล้วยังเป็น GB ด้วย General Bay แค่เห็นเขาแฮปปี้มันก็ดีแล้วปะวะเจก็คิดเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้มันดันเหมือนกับระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดอยู่รอมรอเจก็มีความต้องการเหมือนกันเราไม่ได้อยากไปอเมริกาเราแค่อยากแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเป็นแม่และดูแลปกป้องใครสักคนให้มีความสุขอะ You feel me แต่เกาก็ดันมองข้ามความฝันของเจดันนึกว่าเจพูดเล่นความฝันของเธอมีแค่นี้เองเหรอ Yeah exactly manเกาไม่เคยสนใจรับฟังความต้องการของเจอย่างจริงๆจังๆเหมือนที่เขาให้เวลากับสแต็กกิ้งเลยไม่มีเวลาให้เธอไม่ตอบสนองเธอวันๆก็ทำแต่เรื่องของตัวเองเห็นแก่ตัวเจไม่ได้กล่าวแค่ฝากให้รดน้ำต้นไม้ให้แกยังไม่ทำความรักของเราก็คงเหมือนต้นไม้พวกนี้แหละที่มันไม่เคยได้รับการดูแลเลยเธอได้แต่ทำตามความฝันของเธอเกาแล้วความฝันของเราล่ะเราตามมันได้บ้างไหมนอกจากเรื่องของตัวเองเคยเห็นหัวคนที่อยู่ใกล้ๆบ้างไหมแบ่งความสนใจมาให้กันบ้างมันยากนักหรือไงถ้าเรายังหาความพอดีให้กันไม่ได้เราก็เลิกกันเถอะทำเองไปเลยงานบ่วงงานบ้านงานภาษีอะหลังจากที่เจบอกเลิกเกาเจก็เดินหน้าตามฝันที่อยากจะมีลูกของเธอ but you know what เจก็กลับมาช่วยนู่นช่วยนี่เกาอยู่ดีแถมยังคอยส่องเบิงอยู่เด้อตลอดเวลาตัดกันไม่ขาดอะเนาะส่วนรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้หาดูกันต่อเองเด้อส่วนตัวละครอื่นๆนะคะที่มีความคล้ายลักสองมากๆก็มีมาทิลดาจากเรื่องลีออนเซอร์ซี่จากอีเทอร์นอลเรมจากเดธโนดเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลอร์ยูเรนัสจากเรื่องเซเลอร์มูนจีซองฮุนพโยมีซอนจากโฮมทาวน์ชาชาชา
Spider-Man version Andrew Garfield Queenie จาก Fantastic Beasts Abdul จาก Squid Game Gretchen Wiener จาก Mean Girls ส่วนพวกเขาจะเป็นรักสองจริงๆหรือไม่ก็คงไม่สำคัญเท่ากับเย็นนี้ฉันจะกินอะไรดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาธารณประโยชน์ปูทางให้ทุกท่านเจริญเติบโตทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณต่อไปมีความสุขได้ทุกวันและนี่ก็เป็นเพียงการบรรยายลักษณะเบื้องต้นของคนรักสอง The Giver The Helperฉบับย่อเท่านั้นอย่าลืมหมั่นสังเกตตนเองทำความเข้าใจตนเองเยอะๆแล้วเจอกันใหม่เมื่อใจสั่งมา XOXO Gossip Girl สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ